นายเทวันลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรียรายของหน่วยงานของรัฐครั้งที่12ทับพซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระให้คณะกรรมการได้พิจารณาจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐต่างๆในการเรียรายหาทุนเพื่อนำไปทำกิจกรรมสาธารณากุศลและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรวมทั้งเป็นการให้หน่วยงานภาครัฐที่จัดกิจกรรมเรียรายเข้ามาให้ข้อมูลชี้แจง วัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการโดยมีหน่วยงานภาครัฐ11หน่วยงานที่มาชี้แจงนะคะยกตัวอย่างกรมท่าอากาศยานค่ะที่ขอจัดการเรียรายโครงการถวายผ้ากรถินสามคัคคีในส่วนของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการเรียรายโครงการแข่งขันโบลิ่งการกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดเรียรายโครงการน้ำใจจากการสร้างสุขได้ไม่สิ้นสุด สำนักงานสาขาขอภัยค่ะสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดขออนุมัติให้โรงพยาบาลสีสมเด็จจัดเรี่ยรายโครงการวิ่งปั่นรักษาใจ b i k e แอ d ล u n ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่ทำกิจกรรมการเรื่ยรายขอให้ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย